กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหันจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็ผู้โชคดีวันนี้ยังเหลืออีกหนึ่งท่านนะคะที่จะมาลุ้นกันว่าใครจะมีโอกาสได้รับโคชกุฎมหาลาภรุ่นโบราณนี่เองนะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะเอชต่อมานะคะถามให้น้องนะคะน้องชื่อบุษกรทำไมเขาชอบเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นคะครูมองไม่เห็นคุณกำลังจะบอกว่าเรื่องจิตเรื่องวิญญาณต่างๆในการที่รับสภาวะคลื่นที่เกิดขึ้นมานั่นคือมีพื้นเก่าของเรือที่เขามีความละเอียดอ่อนในจิตสามารถสัมผัสได้อาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็ได้อันนี้เรียนให้ทราบนะครับเหมือนคุณเปิดจอสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มารับสัญญาณจากดาวเทียมช่องมิเรเคิลชาแนลจูนขึ้นไปนั่นแสดงว่าอะไรบางอย่างที่เป็นส่วนกลางสื่อสารซึ่งกันและกันในสภาวะจิตที่มีความละเอียดอ่อนหรือสื่อนั้นนะฮะสื่อนั้นหรือว่าเครื่องรับสัญญาณนั้นจูนหาถึงกันได้นะก็คือเหมือนกับหัวใจเนี่ยบางทีเราอยู่บ้านแท้ๆนะแล้วไปคิดถึงเพื่อนคิดถึงมิตรภาพที่อดีตก่อนเก่าเผอิญก็โทรมาพอดีมันเป็นคลื่นพลังงานอย่างหนึ่งแค่นั้นเองสภาวะจิตก็เหมือนกันนะสภาวะจิตก็มีกำลังและน้องเขาเห็นเนี่ยเขาบอกเราไม่ได้เหมือนกันว่าเห็นชัดเจนหรือใช่หรือไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยนะเห็นไม่บ่อยแล้วลองเอากรรมฐานสมาธิให้เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนนะครับมีประโยชน์ทันทีทําให้ล่วงรู้นะสังขารร่างกายในเรื่องของการเชิงปฏิบัติทําได้ดีขึ้นเลยนะครับลองทําดูนะยังไงก็ตามอย่าไปคิดตามมันตกพุ่งมาเข้ามาแทนที่มันจะเหนื่อยนะครับตามนั้น SMS ต่อมาค่ะครับอ้าวมอบไปเลยครับคนนี้สุดท้ายครับคุณสำริดค่ะแม่ไม่สบายค่ะจะมีวิธีช่วยได้อย่างไรขอลายเซ็นด้วยก็ทำบุญให้แม่นะให้แม่เนี่ยฟังธรรมฟังเทศเยอะๆการฟังธรรมฟังเทศเอ๊ะทำไมอาจารย์บังคับให้ทำการว่าจะให้จิตละเอียดอ่อนของแม่เนี่ยคันจะเยียวยารักษาแม่เองก็ได้ระดับนั้นน่ะทีนี้ถ้าเมื่อจิตมันดีแล้วที่บอกนะฮะธรรมะมันปรุงแต่งจัดสรรแล้วจิตมันดีขึ้นเนี่ยก็จะมีความแข็งขึ้นมามีวิธีเดียวที่ทำให้คุณแม่นะทุเราสภาวะการป่วยเจ็บได้ดีมากขึ้นยาก็รักษาได้ดีสภาวะจิตยังมีแต่ท่านเองท่านก็บางครั้งเนี่ยท่านก็เครียดด้วยกับเรื่องลูกเนี่ยสำคัญฉะนั้นลูกอย่าให้แม่เครียดเลยครับอย่าให้ท่านต้องห่วงเยอะบางครั้งสะสมนะแม่บางคนเนี่ยอาการป่วยยังทุเราแต่ว่าอาการห่วงลูกไม่หายมันมีผลนะครับลายเซ็นมอบให้คุณสำริดนะครับแล้วก็คุณสำริดก็เป็นผู้โชคดีด้วยใช่ไหมหนึ่งท่านสุดท้ายนะโคชกุฎมหาลาภไปนะเอสเมสต่อมาค่ะคุณกิติคุณเลขบัตร101ความรักเป็นยังไงบ้างครับการงานด้วยครับนะครับวันนี้ถามความรักกันเยอะมากความรักเนี่ยก็ว่าช่วงนี้รักคุณนะฮะทำงานก็สะดุดด้วยกิตติคุณเนี่ยไอ้ความชัดเจนของคุณมันอยู่ที่ความคิดของคุณถ้าความตั้งใจของคุณผนวกกับแรงแก่งกล้านะเหมือนกับความรักก็ดีงานคุณก็สะดุดนะความรักก็คุดด้วย มันก็มีผลทำให้คุณไม่อยากทำนั่นจะเบื่อจากอย่างนะกำลังจะได้งานใหม่แล้วนี่นะครับแต่ว่ากิตติคุณออกไปนะฮะเหมือนกับบัวล้างน้ำนะฮะทำอะไรก็คุณจะต้องติดขัดในช่วงนี้ระยะหนึ่งดังนั้นเป็นกำลังใจให้นะครับอย่าไปอ่อนล้าและรุนแรงมีวิธีเดียวนะตั้งหน้าตั้งตาตั้งหัวใจแล้วจะเจอรอยยิ้มที่มั่นคงแต่รักแท้ในคืนหลอกลวงจะมาเจอบ่อยๆดังนั้นรักเขานะรักเขาครั้งเดียวเขาเดียวนึ่งเขาได้ยินคำนี้บ่อยๆมันต้องใช้มือควักเอาส่งกำลังใจให้มันจะเป็นอย่างนั้นเขาเดียวนึ่งอะไม่รู้ครับแล้ววันนี้นั่นแหละนึ่งไม่สุกนะฮะนะที่คุณจะเจออย่างนี้แล้วนี่ส่งความรักเข้ามาเยอะมากส่งเข้ามาสอบถามกันได้ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณคุณฉลองว่ามีดวงได้รับราชการหรือเปล่าครับถ้าไม่มีจะเลิกสอบแล้วตามใจก็ควรจะเลิกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วฉลองคือไม่ใช่ชื่อคุณเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันชื่อฉลองแล้วมันจะฉลองใจในการรับราชการไม่จำเป็นหรอกที่จะเป็นข้าราชการนะเขาบอกว่าข้าราชการเนี่ยที่แท้จริงก็คือเป็นคนดีถ้าคุณเป็นคนดีก็เหมือนข้าราชการเนี่ยดูแลได้งานดูแลประเทศดูแลศาสนาได้เป็นคนดีพอนะฮะผมเองยังมีโอกาสได้เป็นประธานมูลนิธิก็ดูแลถ้าตราบใดที่จะอยู่เป็นอะไรต่างถ้าคุณไม่ทำดีไม่มีทางเนี่ยฮะมันก็ติดลบตั้งแต่เริ่มต้นกรรมมีเนี่ยสภาวะกรรมที่เกิดขึ้นในการพัดพาของรักของเหวี่ยงคนอื่นต้องชำระหนี้กรรมนะด้วยการให้พลังให้น้ำใจแล้วก็ดูแลเด็กพิการซ้ำซ้อนยิ่งดีครับจ้ะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคุณรังสิยา อยากทราบว่างานที่สมัครไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยจะได้งานไหมคะงานนี้ถูกใจแต่ยังไม่ค่อยได้เท่าที่ควรนะครับรังสิยาต้องทำอกทำใจนิดนึงนะครับรังสิยาลายเซ็นเลยนะครับรับไปเลยจ้ะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านหนึ่งก็เป็นจดหมายมาค่ะจากคุณพรสินีบอกว่ารู้รายการตลอดเลยค่ะคหนูจะไม่ขอพูดอะไรมากค่ะอาจารย์อยากถามพูดแล้วเหรอบอกอยากถามว่าทำไมครอบครัวหนูมันแย่มากเลยคะตอนนี้อยู่กับลูก3คนดีใจนะเวลาทุกๆใจกันนะครับอยู่ลูก3คนแฟนเสียไป8ปีแต่ก็ยังเป็นที่พึ่งนะแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวได้ดีนะครับการทำหน้าที่อย่างเงี้ยมันต้องเสียสละด้วยแล้วเราคิดว่าความรักจะมาใหม่แล้วปรากฏให้เข้มแข็งเหมือนเดิมไม่ใช่อยู่กับลูกดีที่สุดนะครับ
กำลังจะผ่านพ้นวิกฤตได้ดีเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับจ้ะคุณพรศินีพรศินีนะลายเซ็นนะครับเนี่ยแหละจะเป็นจดหมายจะเป็นอีเมลจะเป็นเว็บบอร์ดส่งเข้ามาได้นะหรือว่าจะส่งมาทาง SMS ก็ได้เช่นเดียวกันก็บอกว่าทุกรายชื่อทุก SMS รวบรวมเก็บไว้ในแฟ้มของครูอัฏฐาเสมอนะคะแล้วก็ฝากด้วยค่ะท่านไหนที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันนะเป็นเจ้าภาพกองกฐินการชุดวัตถุมงคลของครูสามารถสอบถามทีมงานนะหรือว่าท่านไหนสนใจแล้วล่ะนะบอกกับเพื่อนๆบอกคนในครอบครัวเองก็ตามมาร่วมบุญกันได้นะคะก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ใครอยู่ใกล้ๆนะแถวบางใหญ่นนทบุรีนะอยากจะมาร่วมงานนะพิธีเททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะประทับนั่งหลังทักษิโณทกนะคะหน้าตัก39นิ้วนะก็สามารถที่จะมาร่วมงานกันก็พิธีบวงสรวงเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า 9:09 นงานนี้ผมไปนะร่วมนะฮะร่วมเป็นนั่งนะฮะนั่งกับเป็นนั่งนะฮะท่านพันเอกสุขสันต์นะครับท่านให้เกียรติมาเป็นนั่งในช่วงของที่ในงานนี่แหละครับจะเจอกันแต่ไม่ได้เป็นประธานในการบวงสรวงนะฮะเราก็นะถือว่าได้ท่านเชิญให้เกียรติไปในพิธีกรรมในครั้งนั้นไปเจอกันในรายการนะครับไปเจอกันพิธีใหญ่นะครับเชิญกันที่นั่นครับก็ที่โรงหล่อช่างผานั่นเองนะคะนนทบุรีก็ไปเจอได้เผื่อท่านอยากจะไปถ่ายรูปอ่ะอาจารย์เส้นทางไม่ยากนะฮะเข้าซอยวัดปลาดุกจ้ะวัดวัดปลาดุกวัดปลาดุกขอไปนะฮะตรงก็ไปจ้ะแล้วไปที่สุดเลยนะมวยตรงไปให้สุดแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนิดนึงโรงหล่อจะอยู่ขวามือถามเขานะฮะนะว่าโรงหล่ออยู่ตรงไหนโรงหล่อเลยนะฮะโรงหล่อเนี่ยนะคะโรงหล่อช่างผาครับนะคะก็สามารถที่จะไปเจอกันโรงหล่อช่างผานะครับนะก็สอบถามได้แล้วก็ไปเจอร่วมงานกันต้องไปเช้าๆนะ9โมงนะคะ9โมง9นาทีแล้วก็คุณผู้ชมเองติดตามชมรายการได้ทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้เวลาสาขาลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ